ดพิษก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะที่เป็นแนวเพลงป๊อปร็อกนะคะแล้วเป็นครั้งแรกที่แต่ร้องแนวแบบนี้เลยแบบเต็มตัวปกติก็จะฟังกระแตร้องเป็นลูกทุ่งเพลงช้าเนี่ยจริงๆแต่ไม่ค่อยได้ร้องเลยค่ะถ้านับจริงๆเนี่ยคือเกือบ10ปีนะตั้งแต่เบอร์คนอกหักสมัยแบบอ้อๆเลยนะคะก็กลับมาครั้งนี้เลยอยากมีเพลงช้าเอาไว้เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตจะได้ร้องกับแฟนๆได้อะไรอย่างงี้เพราะว่าคือแม่มีแต่เพลงเต้นคือเต้นทุกเพลงหมดก็แบบโอ๊ยรู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมีเพลงช้าพิเศษเพลงนึงซึ่งก็ได้ร่วมงานกับพี่ฟองเบียร์นะคะซึ่งพี่ฟองเบียร์เนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อเพลงหวานเนาะเพลงช้าเลยก็ว่าได้แต่งเพลงดังหลายเพลงเลยก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่เพลงนี้ได้ร่วมงานกันแล้วก็ตัวแต่เองเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการวอร์มเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่หลายๆคนรอคอยก็คือเป็นแนวแดนซ์นะคะประมาณช่วงเดือนเมษาก็ดูดพิษในจริงๆใน MV จะเห็นว่ากระแตดูเศร้านะน่าสงสารเป็นแวมไพร์สาวที่แบบดูแบบน่าสงสารดูถูกกระทำโดนหลอกอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นของใต้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เลยกัดซะเลยให้เป็นท่าช้างอะไรซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยค่ะก็น่าจะโดนใจสาวๆที่มีความรักที่อาจจะไม่แฮปปี้เป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบเออเขามองเราเหมือนแบบไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างนี้ก็เป็นเนื้อหาที่น่าจะโดนใจสาวๆหรือหนุ่มๆที่กำลังแบบเฮิร์ตอยู่ค่ะแต่ว่าความเซ็กซี่ก็คือยังมาเต็มในความเป็นแต่งเดิมโดนจับตาเลยแบบท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยการแต่งตัวก็ด้วยความที่พอเอ่ยชื่อกระแตทุกคนก็จะนึกถึงการเต้นแล้วก็มีความเซ็กซี่เนาะเพราะว่าใน IG คือก็ลงแต่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียวจะไม่เซ็กซี่ก็ไม่ใช่ก็เลยคิดว่าถึงแม้จะเป็นเพลงช้าก็ยังมีความเป็นกระแตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเลยค่ะไม่ได้คิดจะเต้นนะเพราะว่าด้วยความที่เพลงนี้เอาจริงไฟไหม้อยู่แล้วแต่ก็เพิ่งนึกได้ก่อนถ่าย MV 1วันว่าแบบเฮ้ยสักท่อนหนึ่งเป็นกิมมิกเล็กๆ15วิแต่เป็น15วิที่เต้นทุกคำเลยแล้วก็ท่าก็แบบเต้นเกินเพลงอะหลายๆคนก็มีแซวบอกโอ้โหนี่เพลงช้าเต้นขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นศิลปะค่ะศาสตร์ของการเต้นเนี่ยไม่ว่าจะดนตรีจะเป็นยังไงคืออยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดอะไรออกมามันอยู่ที่ตัวศิลปินมากกว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนเซ็กซี่เราก็เลยคิดว่าท่าเต้นมันก็เป็นตัวเราถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เข้ากับเพลงมันเลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนแต่ก็โดนมาตลอดอะเนาะปล่อยมาทุกเพลงก็จะเจอทุกเพลงของเพลงก็ค่อนข้างเจอแรงต่างๆแรงค่ะเพราะว่า MV ก็จริงๆ18บวกนะคะเป็นอะไรที่เซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยถ่าย MV มาก็มีฉากว่าฉากแบบว่าวิวเลิฟเกือบเลิฟซีนนะใช่รู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ที่มันแรงมากอย่างที่เราลงค่ะโอ้ยมีแรงกว่านั้นอีกอันนั้นคือซอฟก็มีดาวโป้ขายเสียงหรือขายอะไรกันแน่เปลืองตัวไปไหมต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ได้ผิดค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่เขารู้สึกจริงๆซึ่งถ้าให้แต่ตอบก็แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลืองตัวอะไรถ้าตอบคำๆคือได้กำไรนะจริงๆล้อเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับงานค่ะแล้วก็อย่างที่ตอบไปใน IG เลยว่าคือร่างกายเรามันเป็นแค่ร่างกายมันเป็นแค่สิ่งภายนอกอะวันนึงมันก็เหี่ยวเฉาลงเราก็ไม่ได้รู้สึกต้องยึดติดอะไรบางคนถือไงคะแต่ไม่ได้ถืออะไรแบบนั้นแต่ก็แค่รู้สึกว่าแต่เต็มที่กับงานแค่นั้นเองแล้วได้เห็นมันสะท้อนออกไปด้วยความที่แบบเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจุดมันเป็นลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเกินความจานก็ยอมรับอยู่แล้วค่ะเพราะว่างานของเราค่อนข้างแบบดูแรงก็ต้องเจอคอมเมนต์แรงๆซึ่งอันนี้แต่โดนมาประจำจนชินแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรรับได้ค่ะรอบนี้แรงที่สุดเลยค่ะรอบนี้แรงที่สุดก็ถือว่าแรงนะคะเพราะว่าบางคนก็เหมือนไม่ได้ดูที่ผลงานเลยเออะก็คือติก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเสียใจไหมมันก็ทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกแบบว่าเสียใจจังที่เขาไม่ได้รู้สึกเสพผลงานเราจริงๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าศิลปะมันเป็นโลกจินตนาการที่มันมองแล้วมันไม่เท่ากันอะค่ะบางคนอาจจะไม่ได้หัวศิลป์อาจจะไม่ได้มองงานเป็นอาร์ตเขาก็จะดูเป็นเหมือนแบบ
ถ้าแบบภาษาแบบชาวบ้านก็หัวโบราณหน่อยก็จะรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยฟ้องเลยเหรอไม่โซเชียลมันแรงอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยจริงๆมีคำแรงกว่านั้นค่ะแต่ใช้วิธี delete ลบบล็อกค่ะใช่ไม่ฟ้องกับตารู้สึกว่ามันตัวเองอาจจะเข้าใจยากเลยแบบว่าสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะรับไม่ได้รับไม่ได้ก็จะบอกเขายังไงว่าคนไทยจะรับไม่ได้ก็เป็นปกติค่ะเราอยู่ในสังคมไทยบางคนก็จึงรู้สึกว่าไม่ควรบางคนก็แซวแบบอยากจะเป็นฝอแต่ว่าอยู่ในไทยมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเข้าใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราว่างานของเรามันไม่สามารถที่จะหยุดตามความคิดของใครได้เพราะว่าเรารู้สึกเราอยากไปแบบนั้นเราอยากเป็นฝรั่งเราทำไมจะเป็นไม่ได้อ่ะเรามันผิดหรอไม่น้อยใจเลยค่ะเพราะว่าคือแต่เป็นคนที่ถ้าทำงานจบปุ๊บพอใจในที่ตัวเองทำปุ๊บก็คือจบละไม่ได้มารู้สึกว่าผลตอบรับแล้วมีคนไม่ชอบแล้วเรารู้สึกเฟลหรือไม่มีกำลังใจไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นค่ะเรารู้สึกว่าเราเดินหน้าแล้วค่ะตอนนี้ไปต่อที่เพลงใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินหน้าไปเลยไม่ได้รู้สึกต้องย้อนกลับมาแล้วก็รู้สึกจมอยู่กับมันจมอยู่กับคอมเมนต์เครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเสียสุขภาพจิตได้กำลังใจดีจากคนรอบข้างใช่ค่ะแล้วทำให้ไงบ้างก็โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือคุณแม่คือคุณแม่หรือคนในครอบครัวเห็นอยู่แล้วว่าเราทำอะไรแล้วรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรค่ะยังไงต่อไปเราจะท้อตอนนี้ไหมหรือว่าจะไปสุดเลยแรงกว่านี้นี่ว่าแรงกว่านี้นะตอบไม่ได้แล้วมันกว่าร่างกายกว่าจนกว่าจะไม่มีแรงเต้นจะเป็นแม่มาดอนน่า60ก็ยังเต้นความเซ็กซี่มันอยู่ที่คนมองค่ะทุกคนเห็นรูปร่างแต่หมดแล้วล่ะถ้าสมมติว่าวันนึงคุณเห็นหมดแล้วแต่จะไปต่อไม่ได้หรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ก็ไปของเรื่อยๆของแต่ว่างานศิลปะมันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแต่ถ้าโดนแรงกว่านี้มันจะมีการจัดการความรู้สึกเราก็ทำเหมือนทุกวันนี้ค่ะก็มองผ่านอะไรที่ไม่ได้เป็นบวกกับเราหรือทำให้เรารู้สึกเสียสุขภาพจิตเราก็จะไม่เสียเวลาไปจมอยู่กับมันเลยค่ะเวลาเห็นคอมเมนต์นะที่แบบคนด่าแต่หรืออะไรเอาจริงๆคือหนูหัวเราะในความที่แบบว่าเขาไม่เข้าถึงเราจริงๆว่ะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขำกันอะไรอย่างงี้แล้วก็ปล่อยไปส่วนคนที่น่ารักคนให้กำลังใจส่วนมากจะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ที่หัวเขาแบบมีความใหม่แล้วอ่ะแบบเอ้ยแม่แซ่บชอบอะไรอย่างงี้ถ้าชอบก็ชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็คือเกลียดอีนี่มากคือเห็นหน้าเราแล้วคือเกลียดก่อนเลยซึ่งฮัลโหลไม่เคยทำอะไรให้กันมาก่อนนะรู้จักกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยไม่ได้สนใจเลยอ่ะอย่างดราม่าพวกนี้มันมีผลกระทบต่อที่เราขายของภาพลักษณ์อะไรไม่นะคะตอนนี้ที่ธุรกิจแต่ทำอยู่ขายเครื่องสำอางเคที่คอสเมติกก็ยังขายได้ปกติหรือกลายเป็นว่ายิ่งแบบเหมือนมีลูกค้าชอบมากขึ้นด้วยเขาก็จะเหมือนบางทีมาแซวว่าแบบแม่เพลงใหม่แซ่บชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังสนับสนุนอยู่จริงๆอยากให้ทุกคนนะคะมองที่ผลงานมากกว่าไดเรกแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเพราะว่ามันเยอะมากเลยมันจะมีทั้งลูกค้าทักด้วยเลยด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปถ้าไดเรกไม่ได้ดูเลยค่ะช่วงนี้แต่ขอแต่เพราะข้อความที่มามาส่วนมากจะหน้าเฟซแบบใต้คอมเมนต์ใน IG อะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะใช่ก็เห็นนะแต่ว่าแต่ใช้วิธีในการแบบก็ลบไปเลยแล้วก็บล็อกไปเลยเพราะว่าเขาไม่ใช่เวของเราก็ไม่ต้องมาเจอกันดีกว่าง่ายกว่าอะไรอย่างนี้ทำให้เกิดตัวบ้างเพื่อขาดได้หน้าของนางแอร์อ๋อแอร์สองล้านบางรายยังไม่เคยคือหนูทำบ้านใหม่เนาะแล้วก็ทีเนี้ยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแอร์ค่ะแล้วก็ให้บริษัทหนึ่งเขามาทำประเมินราคาก็เสนอมาอยู่ที่ล้าน8 90,000เกือบ2ล้านแต่ว่ามันเป็นระบบแอร์แบบเขาเรียกแอร์ท่อแบบเหมือนแอร์ในห้างในโรงแรมซึ่งก็มีความสวยงามแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราแบบบริเวณใหญ่ก็เลยโดนไปเยอะค่ะแล้ว
หลายๆบริษัทก็ติดต่อมาเต็มเลยแบบอยากเสนอราคาสู้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่บางคนที่ไม่มีความรู้เรื่องแอร์ก็เลยอยากลองโพสต์ดูว่าเฮ้ยราคาเนี้ยมันใช่ไหมอะไรอย่างงี้แบบอยากรู้เฉยๆว่าเอ๊ะฉันโดนหลอกไปเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะโดนมาเยอะใช่ค่ะอะไรนะคะมีอยู่2อย่างก็คือบางคนก็บอกว่ามันโอเคแล้วเพราะว่าพื้นที่คุณเยอะมากกับอีกที่นึงก็บอกว่าแพงไปเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปมันแพงไปหรือมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยหนูวัดพื้นที่แบบพื้นที่ใช้สอยในบ้านหนูไม่ได้วัดแต่ว่าพื้นที่รอบบ้านนะคะประมาณ4-500ตารางวาใช่บ้านแบบ3หลังในรั้วเดียวกันอะตอนนี้กับเจ้านั้นไม่ได้ทำแล้วค่ะได้เจ้าใหม่มาเขาเสนอมาใหม่ใช่ค่ะแสดงว่าเราดูคุณสมบัติกับราคาก็ให้ทางคอนซัลท์เขาดูแล้วค่ะตอนนี้แต่แบบว่าไม่กล้าดูเองเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มาทางสายสถาปัตย์หรืออะไรเราไม่ค่อยมีความรู้ว่าบางทีคือก่อนหน้านี้ทำบ้านมาหลายหลังเนาะโดนหลอกตลอดเลยค่ะใจดีโดนหลอกมาเยอะค่ะเจ้าเดิมก็ยังติดเป็นร้านก็ยังไม่มาเลยหายแซบหายสอยถ้าหลังใหม่บางเยอะค่ะตอนแรกหนูกะไว้แค่แบบสัก50-60ล้านอะไรอย่างงี้ร้อยล้านต้องรอดูบิวอินคือตั้งใจทำไว้เป็นเหมือนแบบเป็นสตูทำงานด้วยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำบ้านยิ่งใหญ่เพื่อให้ตัวเองรู้สึกอยู่สวยหรูนะไม่เลยตั้งใจทำเพื่อแบบเอาไว้ทำงานเอาไว้ถ่ายงานเป็นอินฟลูรีวิวแบบสวยๆภาพแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปหาสตูที่อื่นก็มีสตูในนั้นด้วยค่ะทำสตูด้วยใช่